ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยนะผมคลิปเนี้ยเราจะพาน้องสาวของเรานะผมมาเล่นเกมผีนั่นก็คือเกม I The Horror Game นั่นเองแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อจีจ้าค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ครับอายุ12ค่ะคือวันเนี้ยพี่จะให้เองเล่นเกมผีพี่ถ้าเองชนะพี่จะให้รางวัลเองนั่นก็คือเงิน100บาทอยากได้ไหมอยากได้อยากได้ก็ต้องเล่นให้ผ่านโอเคไหมโอเคนะเราจะมาดูกันนะครับผมว่าน้องเราจะเล่นผ่านหรือไม่เราไปดูกันโอเคครับผมตอนนี้น้องผมได้ทำการเล่นแล้วนะผมเรามาดูกันสิว่าน้องผมจะโดนผีหลอกตายหรือเปล่าหรือจะหัวใจวายตายก่อน กดเริ่มเลยนะกดผ่านด้านขวามือก็คือรอบเนี้ยต้องเก็บให้ได้20ถุงโอเคพอจะรู้อยู่ใช่ไหมไม่รู้รู้ดิเคยเล่นอยู่ไม่ใช่หรอหาดีๆนะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยระดับปานกลางนะผมทุกคนอันนี้ไม่ใช่ระดับง่ายนะโอเคเก็บอ้าวเจอเรื่อยหาดูดีๆนะเพราะ20ถุงนี้ถ้าเก็บไม่ครบแล้วมันจะบอกว่าไงต้องหาต้องกลับมาหาใหม่กลัวไหมฮะมันมาแล้วระวังนะไม่เป็นไรเปิดประตูไม่ได้มันขึ้นมันน่าจะไปแล้วมันอยู่ชั้นบนมันมีห้องหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดไม่ใช่หรออะไรอ่ะหยุดไปเลยช่างมันเถอะเก็บนี้ก่อนแน่ใจลงมาชั้นล่างก่อนอ่ะจะผีมันอยู่ชั้นบนนะไม่เป็นไรผีม้าก็แค่กดวิ่งเราจะไปหย่องมันวิ่งในแค่นิดเดียวมันลงมาแล้วน้องมันลงมาแล้วยังไงอ่ะระวังก็ได้ยินเสียงมันไงน่ะมันเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจมันมาทางไหนน้องก็วิ่งไปอีกทางหนึ่งอ่ะแล้วน้องตกใจแมลงสาบเนี่ยมองไงเป็นแมลงสาบหนูเนี่ยยังอยู่มันยังอยู่ของสั่งอยู่เอาแล้วไงแม่ผมไปทำงานเจอแล้วถุงเก็บยังไงน่ะถุงนั่นน่ะถุงนั่นน่ะมันจะครบไหม20ถุงหรือจะโดนกระสือหลอกก่อนทุกคนโดนกระสือหลอกก่อนแน่นอนไปชั้น2กันดีกว่าไหมอยู่ชั้นบนก็รีบขึ้นไปดิโอ้ยหมดแล้วเอาไม่สนใจขึ้นไปหรอเมียวแล้วนั่นมันก็อยู่ชั้นบนเหมือนเดิมกลัวอะไรนะเห็นไหมกลัวมันวิ่งลงมามากเลยเห็นไหมลงมาชั้นล่างก็ขึ้นชั้นบนไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่อุตส่าห์ช่วยนั่นน่ะเห็นไหมมันลงมาก็แค่วิ่งแค่นั้นเข้าประตูไปชั้นสองก่อนไปทางนี้ก่อนดีกว่าเหลือชั้นบนเหลือชั้นบนเฮ้ยได้12ถุงแล้วเหรอเร็วจังเนี่ยโอ้จะได้ตังค์101จริงๆเหรอเนี่ยไปเลยชั้นล่างมันกำลังไปไม่ใช่มันย้อนกลับนะย้อนกลับไม่เป็นไรชั้นบนอ่ะยังมีประตูอยู่อุ้ยน้องเล่นเก่งจังวะเล่นเก่งจังวะเคยเล่นมาหาดูให้ดีจะหาครบไหมเนาะ20ถุงอย่ามาเลยขอร้องเข้าไปเข้าไม่ได้มันมาแล้วเข้าก่อนเจ็บฟ้าป่ะเฮ้ยอันเนี้ยมันเข้ามาได้นี่หว่าตายละอยู่ก็เข้ามาไม่ได้งั้นอันนี้ก็เข้าได้น้องนี่หาดนี่แหละอันนี้ไม่เป็นจุดวาร์ปน้องต้องลงไปชั้นล่างเหมือนเดิมนะไปแล้วยังเก็บชั้นบนไม่หมดนี่อุตส่าห์ช่วยนะเนี่ยซึ่งเว้นพอวันผมอุตส่าห์ช่วยเนี่ยทำไรได้เพราะว่าลูกน้องเหรอโคตรสวยเลยภาพวาดเฮ้ยระวังมันอยู่ไม่รู้ด้วยเนาะเปิดมันจ้าเอ๋ตายไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยมันเปิดประตูไม่ได้ไม่ใช่หรอเอ้าก็น้องมีห่านน้องเก็บห่านมันเลื่อยไม้ได้ไงไอ้ที่ตัดไม้อะดูห้องให้ครบอุ้ยมันอยู่ชั้นล่างมันอาจจะวาร์ปมาก็ได้นะดูครบทุกห้องแล้วมันวาร์ปได้เ
โอ้โหเปิดไม่ได้สักประตูหนึ่งโอ้โหจะรอดไหมล่ะเนี่ยดูดีๆนะเก็บดวงตาก่อนไปนะเปิดได้17ถุงแล้วหรอเปิดเร็วๆเปิดเร็วๆไปเข้าไปโอ้ยน้องเปิดเพลงเหรออยากฟังเพลงเหรอระวังนะปิดระวังนะผีมาดูด้วยนะเอาหาทางออกมันขึ้นมาพอดีเลยไม่เป็นไรมันเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่สนใจเปิดไปไหนอ่ะลงไปที่ตีนผีเอาแล้วไงระวังเปิดมาจะเอ็ดตายไม่รู้ด้วยแล้วใกล้หาแล้วใกล้หาแล้วทุกคนดูสิน้องเราจะได้ตังค์ร้อยหนึ่งหรือว่าจะตายก่อนกันแน่นะผมโอ้โหแล้วดูมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ชั้นสองเหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยู่ชั้นบนก็ได้นะเราไม่อยากให้ผ่านนะครับทุกคนเอาแล้วเมื่อไหร่มันจะไปชั้นล่างสักทีเอ้าไม่ลองดูไอ้เอามันขึ้นมาแล้วไปชั้นล่างสักทีตัวเลขเหรอได้ที่ออกหนึ่งไม่ลองเสียงเปิดประตูแล้ววิ่งไปหน่อยจะได้จบไปอะไรเงี้ยโอ้ยไม่เอาอ่ะยิ่งคนที่กลัวอยู่วิ่งหาทางออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้ไม่หนีไปไหนด้วยมันอยู่ชั้นบนอย่างเดียวเฮ้ยไปชั้นล่างแล้ววิ่งสิโอ้โหวิ่งสิหาทางออกตายแน่ๆเลยเข้าตู้ได้ไหมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ขออยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหมมีดวงตาไหมมีอ่ะมีแค่ดวงตาเดียวอีกเฮ้ยปิดประตูเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหเกือบโดนผีไล่ขิดแล้วมันไปไหนแล้วว่าเหลืออีกดวงตาเดียวอีกอยากจะร้องไห้แล้วอ้าวอะไรดังกริ๊งอ่ะนาฬิกาปลุกเหรอนั่งไงนั่งเครื่องปิ้นลองใช้เครื่องปิ้นดูดิเครื่องปิ้นใช้ได้ไหมลองกดที่เครื่องปิ้นอ้าวได้ตาหนึ่งอันเห็นไหมนี่อุตส่าห์ช่วยอีกแล้วนั้นเนี่ยโอ้โหช่วยไม่รู้จะช่วยเท่าไหร่แล้วฮะมันมาอีกแล้วมันมาเฮ้ยได้ยินเสียงด้วยเสียงอะไรอ่ะเสียงกำลังคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยเสียงเป็นแม่มดเลยอ่ะจริงมันพูดภาษาอะไรก่อนเฮ้ยอ๋อช่างมันเถอะจะลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยประเด็นเฮ้ยไม่สนใจลองไปไอ้เนี่ยไอ้ที่วาร์ปที่บอกไปเมื่อตะกี้มันอาจจะวาร์ปไปชั้น2ก็ได้นะใช้ความหวังตลอดโอ้อุตส่าห์แนะนำมาเนี่ยเปิดดูก่อนมันเงียบแล้วไม่มีแล้วมาก็แค่วิ่งดูฉันรักคุณแต่ดูช้าฉันดูได้ไงผมก็รักคุณกันเฮ้ยก็เป็นสามีภรรยากันเหรอจะออกไปได้ไหมน้องจะออกไปได้ไหมน้องจะลองเสียงวิ่งเฮ้ยมันผ่านหน้าห้องมาได้ยังไงดูได้ไงเอ้าก็เห็นไส้มันทะลุออกมาจากกำแพงไส้เหรอไปห้องนี้ก่อนดีกว่าเอาไม่ลงไม่หรอมันอาจจะอยู่ชั้นล่างก็ได้นะทางลงมันมาก็จะวิ่งเอาแล้วผ่านแล้วทำไงก่อนโอเคเอาไปก็สำหรับคลิปเนี้ยก็ประมาณนี้นะผมใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะผมสำหรับคลิปเนี้ยผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไว้พบกันโอกาสหน้าเราจะมาทำคลิปกันใหม่โอเคไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย